สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับผมโล่ทองพี่นนท์มาแล้วครับผมนี่อันเบลเลอร์เลยครับผมพี่นนท์ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้นะตอนพี่นนท์เห็นของคนอื่นอ่ะมันอันเล็กกว่านี้ประมาณนี้เลยครับผมประมาณโล่เงินเลยแล้วดูดิโล่เงินกับโล่ทองดูเทียบกันดูดิใหญ่เกือบเท่าตัวอันนี้เหมือนกับมันน่าจะมีอะไรแถมมาข้างในหรือเปล่าอันนี้พี่นนท์ไม่รู้เดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับผมว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันครับผมดูนี่1ล้านซับสไครต์แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมมาเดี๋ยวพี่นนท์จะมาเปิดให้ดูพร้อมกันเลยนะครับผมพี่นนท์ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอันใหญ่มากมันน่าจะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันปึ๊บโอ้โหอันเบลเลอร์เลยคือตอนแรกอ่ะที่เขามาส่งอ่ะพี่นนท์ก็คิดว่าน่าจะได้เป็นแบบนี้เหมือนโล่งเงินกล่องก็น่าจะเท่ากันแต่ว่าอันเนี้ยมันใหญ่ผิดปกติครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างปึ๊บโอเค3 2 1เปิดครับชวมเฮ้ยทุกคนว้าวว้าวโอ้นี่มันอันใหม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้าทุกคนดูมีใครได้โล่อันใหญ่แบบนี้บ้างทุกคนโล่ทองที่พี่นนท์เห็นของคนอื่นนะมันอันเล็กนะคือมันอันเล็กเท่ากับโล่เงินเดี๋ยวพี่นนท์เดี๋ยวพี่นนท์เปิดโล่เงินให้ดูก่อนว่ามันอันขนาดไหนนะครับผมมันน่าจะเท่ากันกับโล่เงินนะของคนอื่นที่พี่นนท์เห็นนะแล้วดูของพี่นนท์ได้ดิเนี่ยนี่โล่เงินจะเป็นแบบนี้นี่ทุกคนเห็นไหมโล่เงินจะเป็นแบบนี้อันเล็กแล้วดูมาเทียบกันดิเดี๋ยวนี่พี่นนท์เทียบกันให้ดูดิเฮ้ยทำไมพี่นนท์ได้อันใหญ่อันเบิ่มเทิมเลยเฮ้ยสุดยอดเดี๋ยวพี่นนท์แกะด้านในให้ดูนี่ปึ๊บนี่ก็จะเขียนว่านนทจินะครับผม1ล้านซับสไครเบอร์นะครับนี่ทุกคนดูดิโอ้โหว้าวมากอันนี้สวยเลยว้าวนึกว่าจะมีอะไรแถมมาข้างในด้วยนะครับผมเพราะว่าปกติที่พี่นนท์เห็นอะมันเท่ากับโล่เงินนะครับผมมันเท่ากับโล่เงินแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้แล้วดูดิโล่ทองโอ้โหว้าวมากอ่ะว้าวมากดูดิอันเบลเลอร์เลยมีใครเคยได้อันนี้ยังทุกคนใครถ้าเกิดว่าใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าช่องอื่นเขาได้อันใหญ่แบบนี้ไหมดูดิโอ้โหแล้วนี่ต่อไปนะครับผมนี่ก็หนึ่งแสนซับก็จะได้โล่เงินนะครับแล้วก็หนึ่งล้านซับก็จะได้โล่ทอง10ล้านซับจะได้โล่เพชรแบบนี้ครับผมเป้าหมายต่อไปของพี่นนท์ก็จะเป็นโล่เพชรแต่ว่าน่าจะยากหน่อยนะครับผมน่าจะอีกสักประมาณ20ปีค่อยได้ อะไรประมาณนั้นครับผมนี่แต่ว่ามันเหมือนในรูปนะเนี่ยโล่เงินอันเล็กโล่ทองอันใหญ่นะครับผมแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นอันเล็กแต่ว่ามันเป็นโล่เพชรนะครับผมอันนี้คือสวยมากโล่เพชร10ล้านซับสไครต์นะครับผมพี่นนท์จะมีโอกาสนั้นหรือเปล่า ไม่รู้นะครับผมโอเคแต่ว่าอันเนี้ยคือว้าวนะครับผมสวยมากเฮ้ยชอบเลยอันนี้ชอบเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ซัพพอร์ตพี่นนท์มาโดยตลอดนะครับผมตอนนี้ก็ได้มา2โล่แล้วนะครับผมแล้วก็โล่เงินอีกช่องนึงก็ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นโล่เงินนะครับอีกช่องนึงคือ4,700นะครับผมตอนนี้ช่องนี้ก็ถึง1ล้านซับแล้วนะครับผมพี่นนท์ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ซัพพอร์ตพี่นนท์มานะครับผมคอยกดไลค์กดแชร์คอยดูคลิปให้พี่นนท์เป็นกำลังใจให้พี่นนท์มาทุกคลิปเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมผู้ติดตามนะครับนี่แล้วเดี๋ยวพี่นนท์ว่าจะทำเสื้ออยู่นะครับผมจะทำเสื้อแจก FC อยู่นะครับแต่ตอนนี้คือกำลังคิดโลโก้อยู่คิดลายเสื้ออยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวทำเสื้อถ้าพี่นนท์ทำมาแล้วแล้วก็รอบแรกทำเสร็จพี่นนท์จะนำมาทำกิจกรรมแล้วก็แจก FC ที่ติดตามนะครับผมในชุมชนนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมน่าจะภายในสิ้นปีนี้นะครับผมใกล้ๆสิ้นปีนี้เดี๋ยวพี่นนท์จะทำเสื้อมานะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่นนท์จะเอามาแจก FC นะครับผมก็ทำกิจกรรมร่วมกันใครโชคดีก็ได้ไปใครทายถูกก็ได้ไปนะครับผมนี่โล่ทองครับโล่เงินขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมรีวิวโล่ทองนะครับผมเปิดให้ดูพร้อมๆกันเลยกับ FC นะครับผมพี่นนท์ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้คือว้าวมากคือ
ว้าวจริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวใกล้ๆสิ้นปีพี่นนท์จะมีเสื้อมาแจก FC แน่นอนนะครับผมรอบแรกจะทำกี่ตัวก็จะแจกนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันว่าพี่นนท์จะแจกกี่ตัวแต่ว่า20ตัวขึ้นแน่นอนนะครับผม20ตัวขึ้นแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมสำหรับท้ายคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ